สวัสดีครับคลิปวันนี้เป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับพอดีจะขายรถเอารถไปเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะครับก็เลยถ่ายไว้เป็นความทรงจำเป็นรถของผมเองนะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนี่ครับเป็นรุ่น TRD Sportivo นะครับToyota Yaris ตัวเก่านะครับเป็น TRDเป็นสีพิเศษเรียกว่าสีlimited color ทำขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วเอามาต่อนะครับเอามาดูรถนะครับภายนอกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใช้กล้องหน้ามือถือ Samsung นะฮะแต่ว่าแสงดีนี่ข้างหน้าข้างหลังก็จะมีสัญลักษณ์ TRD อยู่ทะเบียนนี่ก็ให้ไปด้วยนะฮะว่าขายแล้วก็ให้ทะเบียนไปเดี๋ยวไปขอป้ายใหม่แทนขอทะเบียนใหม่ไม่เป็นไรฮะนี่ดูความใหม่ของรถนะฮะรถยังไม่40,000เลยฮะใช้มา2ปี6-7เดือนแล้วฮะความใหม่นะฮะนี่เป็นสีลิมิเต็ดSpecial Edition Color นะถ่ายหน่อย Special Edition Color นะครับข้างในก็จะสวยงามเดินได้สีเหลืองด้วยนะครับเป็นเบาะหนังมีป้าย TRD อยู่นี่นะมีขอบนี้ด้วยนะครับอีโคคาร์ของ Toyota มันไม่มีไฟเก๋งข้างหลังนะครับอันนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งมันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นลดต้นทุนมากไปหน่อยผมก็ติดเพิ่มนะฮะติดเซ็นเซอร์เพิ่มด้วยเสียงถ้อยเสียงยังนิ่งอยู่เลยนะฮะซื้อที่ Toyota นนท์นะฮะเดี๋ยวข้างหลังฮะรุ่นนี้ยังมียางอะไหล่อยู่นะครับรุ่นเก่าเนี่ยมียางอะไหล่อยู่แต่ว่ารุ่นใหม่เขาจะเป็นที่ปะยางแล้วแต่ว่าเอาไปซื้อยางอะไหล่มาใส่ได้นะมันก็รูเดิมช่องเดิมนั่นแหละสีสวยฮะคันนี้ดีกระทัดรัดใช้งานง่ายเหมาะกับซอกแซกซอกแซกพุดมิดไปในเมืองนะฮะไปไหนก็จอดง่ายสะดวกนะฮะสีเด่นบางที่ไปรอพอที่บ้านนึกว่าเป็นรถแท็กซี่นะครับนี่มีแหลกลังคาด้วยยังไม่เคยใช้เลยอีโคคาร์ขับได้ต้อง500กว่าโลมั้งนะครับใหม่เอี่ยมสภาพใหม่เอี่ยมนะครับใครได้ไปซื้อไปใช้ต่อก็ทนุถนอมหน่อยนะครับสีสวยนะมันก็สภาพตามกำใช้งานก็จะมีพวกเนี้ยฮะไปจอดแล้วก็ชนบ้างเปลี่ยนสีถลอกบ้างอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่เก็บอะฮะเพราะว่ารถมันซื้อมา600,000กว่าๆนิดๆ นะฮะจะเน้นพวกความถาวรมากกว่าทำไอเอฟเฟกต์วิดีโอไม่เป็นวิ่งเอานะครับเอาละครับก็บ๊ายบายกันรถนะครับเดี๋ยวจะถ่ายข้างในให้ดูอีกนิดนึงยังพอมีเวลาอยู่นะครับอันนี้ก็รักเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรรถยนต์ก็คือรถยนต์อย่าไปยึดติดนะฮะตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับ Toyota Yaris ด้านนี้ดีกว่า Toyota Yaris TRD นะครับYellow Limited Color Edition นะฮะเป็นตัวเก่าเขาอ้างว่ามี 1,000 คันจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้นะครับต้องลองไปดูเอา
เดี๋ยวไปดูภายในสั้นๆสักคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับอ่ะไปดูภายในกันนะครับสีเหลืองข้างในก็เป็นดำนะครับนี่สภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะเนี่ยเดินได้ดำนะฮะนี่เข็มขัดนิรภัย3ตำแหน่ง3จุดนะฮะจุดตรงกลางมาจากตรงนู้นนะฮะมีที่ปูนะฮะเดินได้เหลืองโทนจะเป็นดำกับเหลืองดำกับเหลืองเป็นเบาะหนังแท้นะฮะสวยงามนะฮะมีลำโพง4ตัวนะกุญแจนะฮะเป็นรุ่นกลางของเขานะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรุ่น E นะฮะแล้วเขามาแต่งทำเป็น TRD นะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเลขใหม่39080นะครับแล้วก็พิเศษตรงนี้ผมชอบเพราะว่ามันแอนาล็อกดีหมุนง่ายนะครับนี่เป็นวิทยุแบบหรูขึ้นมาหน่อยมีจอนะมีกล้องมองหลังให้ด้วยสตาร์ทนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บกล้องมองหลังก็จะติดติดละกล้องมองหลังนะครับเนี่ยเป็น TRD ที่ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะฮะอันนี้ปรับไม่ได้เนาะตรงนี้ไม่มีเก๋งไม่มีไฟเก๋งมีแต่ไฟข้างหน้าตรงนี้นะครับไม่ค่อยดีอันนี้มีกระจกให้สองข้างเลยนะครับเป็นเบาะหนังเป็นพวงมาลัยหนังจับได้ดีผมไปเปลี่ยนโชคด้วยนะครับให้เป็นโชคที่มันหนึบขึ้นอันนี้ก็เป็นวัดอุณหภูมิวัดแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ารถอีโคไม่มีวัดอุณหไม่มีวัดแบตเตอรี่วัดอุณหภูมินะครับก็ไปติดเพิ่มติดเซ็นเซอร์เพิ่มด้วยนะครับโชคเป็นตัวโชคหนึบขึ้นนะฮะจะเกาะถนนมากขึ้น 20,000 กว่าบาทไปติดมาเนี่ยป้าย TRD ฝากถึงคนที่ใช้ต่อไปนะนี่ให้ป้ายทะเบียนไปด้วยนะ6กไก่ยหญิง979นะฮะเอาไปเลยนะฮะเลขมงคลของผมนะสีเหลืองจัดจ้านมากเลยนะครับล้อลายแม็กยางขนาดมาตรฐานเท่ากันฮะ185/60/15นะฮะนะฝากถึงคนที่ใช้ต่อไปก็ทนุถนอมด้วยนะฮะจะได้แต่ว่าผมต้องการรถใหญ่ขึ้นก็ถือซะว่ามันก็คือรถนะฮะนะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังโตโยต้านนท์นะครับมีเซ็นเซอร์หลังนี่ผมติดเซ็นเซอร์หลังเพิ่มนะครับมีดิฟฟิวเซอร์ TRD พวกนี้ของแต่งนั่นนะฮะรถมัน 1,200 มันซิ่งไปไหนไม่ได้หรอกแต่งให้มันสุนทรีนะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับเนี่ยดูยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจบเลขไม้ที่ 39,080 นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็มาจบกันที่ป้ายโตโยต้า TRD แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ